สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลา10โปรไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดอยคำผู้นำตลาดน้ำผลไม้พรีเมียมอันดับหนึ่งในไทยบุกตลาดไอศกรีมครั้งแรกเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ไอซ์ป๊อปครั้งแรกของดอยคำในการต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านน้ำผลไม้ด้วยการยกระดับความสดชื่นสู่ผลิตภัณฑ์หมวดใหม่ไอซ์สแน็คที่จำหน่ายที่ชั้นสินค้าอุณหภูมิปกติและสามารถรับประทานเป็นไอศกรีมเมื่อแช่แข็งในตู้เย็นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่เจเนอเรชัน Y และเจเนอเรชัน4เปิดตัว3รสชาติแรกได้แก่รสสตรอเบอรี่ทูนหัวรสบวยไม่บวยและรสมะม่วงฮักเสาวรสเพิ่มความสดชื่นให้แก่ผู้บริโภคได้ง่ายๆเพียงแค่แช่ฉีกป๊อปแช่ฟรีซในช่องทำน้ำแข็งฉีกซองรับความอร่อยและป๊อปความสุกได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการความสดชื่นและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแกะล้างเก็บกับดอยคำโดย1ซองมีมูลค่า1บาทติดตามรายละเอียดได้ที่www.doykam.co.th ค่ะอุ้ยสนุกสนุกมากเลยจริงๆแล้วพวกเราก็ได้แอบกินไอติมไอซ์ป๊อปไปก่อนแล้วก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาชิมครับผมถ้าส่วนตัวผมชอบรสเรียกว่าบวยไม่บวยครับผมเพราะผมรู้สึกว่าคือส่วนตัวเป็นคนชอบกินรสชาติแบบความหวานๆเปรี้ยวๆอะไรฟิลน้ำมะนาวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอันนี้ตอบโจทย์ของผมเป็นมะม่วงหักสับปะรดครับผมมันอยู่ตรงกลางพอดีอ่ะพี่มันไม่หวานเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปแต่แบบสดชื่นอ่ะผมว่าเหมาะกับช่วงอากาศช่วงนี้ด้วยก็เลยแบบน่าจะเป็นตัวเลือกที่ลงตัวสำหรับใครหลายๆคนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวไม่ไหวจริง ไม่ไหวจริงๆคืออยากจะแบบอยากจะหนีไปเมืองหนาวสักเดือน2เดือนเพราะมันร้อนแบบมันร้อนมากช่วงนี้ ใช่ก็จบตอบโจทย์คนไทยมากคือแบบเราก็เป็นเมืองร้อนอยู่แล้วก็เวลาเนี่ยเวลาแบบสั่งน้ำเวลาซื้ออะไรก็คนไทยก็จะหอยหาแบบของหวานหวานแบบชื่นฉ่ำแบบของเย็นเย็นเนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ผมกล้าพูดเลยว่าอร่อยมากๆก็ฝากด้วยครับผมชิมง่ายเพียงแค่แช่แล้วก็ฉีกแล้วกินใช่เพราะมันบางเป็นแพ็กเกจไอติมมันก็เหมือนการไปซื้อไอติมอะครับก็คือหยิบออกมาจากตู้แล้วก็ไปไหนมาไหนได้เลย on the go ได้เลยครับใช่ครับเพราะว่าอย่างที่คุณพงศ์ก็พูดไปแพ็กเกจจิ้งของเขาก็ร่วมทำกับทีท่าแพ็กด้วยก็ยิ่งเพิ่มความรักโลกเข้าไปอีกมันก็มีหลายๆอย่างที่แบบเชิญชวนให้แบบไม่ใช่แค่คนที่อยากจะกินแต่ว่าคนรุ่นใหม่ที่อยากจะแบบอยากหาอะไรแบบสดชื่นและรักโลกเหมือนกันก็เป็นทางเลือกที่ดีครับด้วยความที่ถ้าเป็นไอติมสมัยเด็กเราก็จะกินรสแบบทั่วไปธรรมดาเนาะแต่ด้วยความอันนี้คือเขาเป็นน้ำผลไม้ที่เอามาทำเป็นไอติมเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็มีความหลากหลายแล้วก็เคียร์ถี่มากขึ้นครับผมว่าไอติมอันนี้มันมีความเป็นไทยสูงด้วยคือไอติมที่มาจากต่างชาติส่วนใหญ่ที่เราได้รับอิทธิพลมาก็เป็นแบบไอติมที่ผสมนมเนาะผสมครีมพวกนี้แต่ว่าพอมันเป็นไอติมผลไม้อะมันมีความเป็นแบบความสดชื่นที่มันมีความเป็นไทยแบบเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่เยอะเหมือนกันยังไงก็ขอฝากไอศกรีมไอซ์ป๊อปด้วยนะครับผมอร่อยมากสามารถซื้อได้แล้วครับขอฝากไอศกรีมไอซ์ป๊อปด้วยนะครับมีทั้ง3รสนะครับผมก็ใครชื่นชอบรสไหนก็ลองไปชิมดูกันได้ครับผมจำหน่ายกันแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปลานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ